ร้าน Fruitful Food Restaurant นะครับภาษาจีนออกเสียงว่ากัวหลานหุ้ยนะครับอยู่ที่ตึกหมิงเหยานะครับเป็นห้างนะครับชั้น12นะครับก็ฟลอร์นี้ทั้งฟลอร์เป็นของร้านนี้นะครับบรรยากาศที่ร้านก็ลองเลียนดูได้นะครับมีแบบผักปลูกเป็นต้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าอาหารมีอะไรยังไงบ้างครับถ้าลองราคาครับก็มีข้อดีได้นะในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าเป็นมื้อเที่ยง538นะครับเหรียญนะครับไม่มีช่วงเบรกบ่ายนะครับแล้วก็มื้อเย็น638นะครับมีเวลา 5:00 น. ถึง 3:00 น. ครึ่งกับ 11:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะครับมี3มื้อนะครับมื้อเที่ยง afternoon tea นะครับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มื้อเย็นแต่จริงๆแล้วว่า afternoon tea อ่ะไม่ใช่ชัดเจนนะครับเพราะว่ารายอาหารเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงบ่าย 2:20 ถึง 4:20 นะครับค่าอาหารก็438เหรียญ นะครับผมแต่ว่าจะมีค่าบริการนู่นนี่นั่นผมขึ้นอีกนิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามื้อนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับตามมาเล่นครับเป็นช่วงอัพเดนูนทีของเขานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วอาหารจะน้อยกว่ามื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวร้อนนะครับผัดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีน้ำซุปนะครับผมเราค่อยๆดูกันไปทีละอย่างเลยนะครับเพิ่งเข้ามาถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ซุปพุทซากับเห็ดหูหนูขาวนะครับอันนี้เป็นซุปเห็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโจ๊กนะครับแต่ว่าเป็นโจ๊กธัญพืชหลายๆอย่างผสมกันนะครับทางฝั่งจีนเนี่ยจีนและไต้หวันชอบทำเป็นโจ๊กธัญพืชนะครับอันนี้ก็ขนมไข่เถากล้วยนะครับแล้วก็เห็ดทอดผักย่างต่างๆนานาลองมาดูทางฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ออกมาในเชิงญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเทมปุระอันนี้เป็นเทมปุระข้าวเหนียวดำนะครับเทมปุระผักนะครับเต้าหู้แล้วก็เทมปุระผักรวมนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าด้านนี้นะครับก็เป็นโซนของหวานเรามาดูกันว่าขนมเค้กนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับโอ้เต็มตู้คิดว่านี่ขนาดแค่ช่วงอาฟเตอร์นูนทีนะฮะเมนูนี้น่ารักมากเลยที่เรามีสื่อที่มีน่าจะเป็นตัวเอสเปรสโซ่นะครับให้บีบเพิ่มเองนะครับแล้วก็ในโซนนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเริ่มจากนมถั่วเหลืองชาแดงนะครับน้ำส้มนะครับแล้วก็กรีนทีมะนาวนะครับชามะนาวนั่นเองนะครับแล้วก็ชาเขียวกุหลาบเลมอนเอดนะครับฝั่งซ้ายด้วยฝั่งซ้ายด้วยเป็นตู้ไอติมไอติมโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆนานาให้เราเลือกใส่ได้นะครับจะทานได้ทันช่วงเวลาไหมเอ่ยเขาให้ช่วงเวลานึงเนี่ย2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอย่างรอบอัฟเตอร์นูนทีเนี่ย 2:20 ถึง 4:20 นะครับชากาแฟโคโค่ฝั่งนี้ผลไม้ก็ปอกไว้น่ารักดีนะเรามาชมลายอาหารลายถัดไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งอันนี้ก็ออกมาสไตล์ซูชิอาหารญี่ปุ่นต่างๆนานานะครับโหข้างหน้าที่เนี่ยชื่อร้านว่ากัวหลานหุ้ยภาษาอังกฤษก็เป็นฟรุตฟูดสลัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผักต่างๆก็จะครบถ้วนนะครับอันนี้น่าจะทำเป็นอันนี้เป็นอ่างชีสเลยนะครับโอ้สุดยอดข้างหลังมีปลูกให้ดูเห็นเลยนะครับเด็ดได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้บอกด้วยว่าห้ามเด็ดนะครับแต่จริงๆคงไม่มีใครเด็ดแล้วนะกินทั้งหลังเอานะฮะแล้วก็อันนี้อะไรฝั่งนี้น้ำสลัดนะครับน
น้ำสลัดก็อย่างที่พวกเรารู้จักกันหลายๆแบบนะครับรวมถึงมีน้ำสลัดแบบหอมหมื่นลี้บัลซามิกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่ผสมกันระหว่างหอมกระเทียมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะทานอะไรอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับบางอย่างมีกระเทียมนะครับฝั่งนี้เป็นลายอาหารนานาชาตินะครับเราลองดูแต่ละประเภทได้นะครับเริ่มจากอิตาเลียนนะครับแล้วก็มีอินเดียแล้วก็ลองไล่ไปดูเรื่อยๆโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรนะที่ทำจากแป้งพาสต้าแต่ว่าริซโอนี่ถ้าริซโอนี่นะครับแล้วก็เม็กซิกันบาริโต้ก็มีนะครับนี่เป็นโซนชีสนะครับชีสล้วนๆแล้วก็ขยับมาก็ออกเป็นอ้อพูดอบชีสต่างๆนานานะครับมีแบบโค้ดด้วยแพร์กับแอปเปิ้ลในเล็กไว้มีเอียบวยนี่ชอบเอียบวยนี่ใช่หรอแล้วก็อันนี้ผัดซอสมะเขือเทศรวมถึงมีซุปนะครับครับแพสตรีเราก็เป็นโซนเข่งๆแล้วก็จะเป็นสไตล์ไต้หวันฮ่องกงนะครับมีซุปกระท่อมซุปเผ็ดนะครับเปิดที่ดูทีละอย่างซาลาเปาหมูแดงเหลือลูกเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้เจียวซื้อเกี๊ยวนะครับอันนี้ล่ะขนมจีบนะครับและโอ้ฉังเปิ่นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดรวมถึงซุปงาดำนะครับก็อันนี้เป็นรายอาหารทั้งหมดในร้านอาหารแห่งนี้นะครับใครที่มาไต้หวันแนะนำเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดคุ้มจริงๆครับมี3ช่วงเวลาจะใส่รายละเอียดให้นะครับผมโต๊ะเลยครับคืออารมณ์ประมาณว่าตื่นเต้นแล้วก็ไปเจอลายอาหารหลายๆลายนะครับที่เมื่อกี้พาดูไปนะครับมีทั้งลายอาหารจีนอาหารฮ่องกงอาหารฝรั่งอาหารนานาชาตินะครับก็เลยหยิบมาอย่างละคำอย่างละคำเพื่อจะเอามาลองชิมดูนะครับว่าอะไรจะไปเพิ่มต่อรอบ2นะฮะลองมาดูกันทีละอย่างเลยดีกว่าครับเริ่มจากจานนี้แล้วกันนะครับจานนี้ก็จะออกมาทางฝั่งฮ่องกงนะครับซีซีครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสไตล์บะจ่างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นมีใส่กลิ่นของดอกเก๊กฮวยลงไปด้วยนะครับผมกลิ่นเก๊กฮวยไงแล้วก็เรามาดูไส้ข้างในกันดีกว่านะครับว่าขนมจีบที่นี่จะเป็นยังไงนะครับโชอันนี้เป็นไส้ขนมจีบนะครับแล้วก็อันนี้เกี๊ยวก็ไส้ก็ดูดีนะครับดูน่าทานมากนะครับถัดไปซาลาเปาไส้หมูแดงไส้เยอะไม่เอ่ยไส้น้อยมากแป้งเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังผักขมนะครับจานถัดไปนะครับอันนี้ก็พิต้าเบรดนะครับอันนี้ออกในแนวอาหารเม็กซิกันนะครับพวกถั่วต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นโพเทโต้สลัดนะครับกับชีสซูชิเผือกผักรวมผัดผงกะหรี่นะครับเป็นสไตล์อินเดียอันนี้ก็เป็นข้าวแดงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาจานนี้อันนี้ก็ออกสไตล์ตะวันตกนะครับเริ่มจากพาสต้านะครับแล้วก็ผักย่างริซโอนี่ริซโอนี่นะครับแล้วก็ชีสต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ออกญี่ปุ่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ลูกแพร์โพสนะครับเห็นจานนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับก็น้ำจิ้มหัวไชเท้าแน่นอนว่าต้องมากับเทมปุระนะครับก็จะมีเทมปุระผักทอดเทมปุระอันนี้ก็ฟักทองนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นต่อด้วยสไตล์จีนครับเขาเอาเห็ดหัวลิงมาผัดแบบหวานๆเผ็ดๆนะครับเป็นเมนูของปักกิ่งเรียกว่ากงเป่าจีจิงนะครับหรือกงเป่าจีจิงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสไตล์เต้าหู้พริกเกลือนะครับแต่ว่าไม่มีกระเทียมด้วยนะครับอันนี้เป็นเจอันนี้ก็เป็นเทมปุระเต้าหู้นะครับ
ขนมผักกาดนะครับอิ่มมากครับจากอาหารเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นกันไปนะครับโอ้โหแล้วก็ค่าเสียหายมื้อนี้เท่าไหร่เอ่ย2คน964นะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดให้ดูตอนต้นนะครับ400กว่าบาทแล้วก็คิดค่าบริการมื้อนี้น่าจะอีก 10% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้รวมแล้วประมาณก็ต่อหัวประมาณ400กว่าบาท500แล้วกันประมาณ500บาทคุ้มมากๆครับใครมาไต้หวันแนะนำให้มาที่นี่เลยครับกัวหลานหุ้ยห้ามพลาดนะครับ